สัตว์ทรงอยู่ในครรภ์พระมารดานั้นอยากจะเห็นเมื่อใดทรงสามารถเห็นได้เหมือนมองเส้นไหมในแก้วอันใสผ่องพระกุมารทรงสมาธิบันลังนิปัตชนาการดังอยู่บนเตียงทองทั้งพระเทวีสดสีนิมีพร่องดังพระกุมารมีคงในห้องอุทธรพระนางเจ้าทรงสมาทานอธิษฐานเบญจศีลมิเคลื่อนคลอนมีพระทัยไกลจากนิวรณ์ราคะกำหนัดตัดตอนทุกเพศบุรุษและวัยท้าวจาตุมหาราชาทรงลงมาอาภิบาลไทยกษัตริย์ทั้งแดนชมพูทวีปยังได้ส่งบรรณาการถวายด้วยใจปรีดาพระคันได้สิบเดือนแล้วพระเทวีแก้วผ่องแผ้วในอุราทรงมีพระทัยปรารถนาเสด็จคืนเคหาเทวทหนครเป็นประเพณีนิยมหญิงทุกสังคมต้องกลับคืนย้อนยังทิ่มฐานบ้านเดิมก่อนเมื่อตั้งอุทธรก่อนจะคลอดบุตรออกมาจึงเข้ากราบทูลขอพระราชาอนุญาตจากพระพัสสดาครั้นทรงอนุมัติแล้วทูลลาเสด็จโดยมัคคามาด้วยพระวอทองเช้าวันวิสาขาปุรานามีเป็นดิธีเดือนหกงามพรเสนามาตรราชบริวารต้องติดตามเสด็จนาดตื่นตื่นตาถึงลุมพินีสถานแดนเขตการวางสองนักคารากบิลพัทเทวาทหะภาราพระนางเจ้าปรารถนาประพาสในป่านานเสด็จลงจากสุวรรณศรีวิกาดำเนินเข้าสู่ป่ารังนานพร้อมพระพี่เลี้ยงนารีราชบริพารถึงร่มไม้อันสาละวันชื่นเย็นเจ้านึกอยากเหนี่ยวกิ่งไม้รังกิ่งสาลาสลางประโนมมาเหมือนประเคนพอจับกิ่งก็เกิดลมกำมัชวาตพระโพธิสัตว์ใกล้ประสูตรตามเกณฑ์พนักงานก็ผูกม่านแวดล้อมพระพี่เลี้ยงก็พร้อมถวายงานทุกประเด็นพระนางทรงพัดตราพรผ้าโกศัยอันขจิตวิไลด้วยทองงามระเนนทรงผ้าอย่างดีคลุมพระสรีระ
จนจรดหลังพระบาทยืนไม่โอนเอ็นพระหัตถ์ขวาจับซึ่งกิ่งไม้รังพระปริตสดางพิงต้นไม้ที่เห็นครั้นใกล้ที่เอียงมงคลมาหาฤกษ์ดีมีมาไม่มีเบี่ยงเบนพระนางเจ้าสิริมหามายาประสูติโอรสออกมาไม่มีลำเข็นขึ้น15ค่ำเดือน6วันเพ็ญวิสาขฤกษ์ดังเช่นวิสัชนาพระโพธิสัตว์ประสูติจากพระครรภ์นั้นยังมิทันจะถึงพื้นพระสุธาท้าวสุทธาวาสมหาพรหมทั้งสี่ก็มาเอาตาข่ายทองรองรับพระกายาไร้มนทินใดมาต้องให้มององค์ขณะนั้นท้ออุทกธาราหลั่งไหลลงมาจากอากาศสรดทรงเย็นทั้งอุ่นชุ่มนองทั้งสองพระองค์เสียงซาสู่หลังรินพระชินพงสรานยันยงยิ่งยอดนานิยมจากนั้นเท้าจาตุโลกบาลรับพระกุมารจากหัตถ์มหาพรหมด้วยอาชินจำมาชาติดาษอุดมแล้วจึงได้ส่งไปให้นางนมทั้งหลายชื่นชมทั่วกันพร้อมวันทาแต่ฉับพลันนั้นพระกุมารเสด็จอุทธาการจากมือนางนมมาลงเหยียบยืนยังพื้นพระสุธาด้วยพระยุคนละบาทหนอพอดีมหาพรหมทั้งสี่ก็พลันสเวตตชัดทิพกลางกันทันทีเทพทุกองค์ทรงแสนยินดีเทิดบารมีพระมหากุมารพระกุมารหันหน้าไปทางทิศประจีนเห็นทั้งสิ้นเทพทั้งพันจักรวาลมาสโมสรสันนิบาตเบิกบานนาลานเดียวกันพร้อมบุพพามาลีแล้วพร้อมเพรียงเรียงไหว้บูชายกมวลบุพพาเนื้อศีรษะอัญชลีแล้วกล่าวคำนำน้อมวจีล้วนสุนทรีสะดุงดีมหากุมารพระมหาบุรุษในโลกนี้จะหาผู้ใดที่ไหนประเสริฐสุดเสมอด้วยพระองค์นั้นมิได้มีเลยพระมหาบุรุษทรงทอดพระเนตรไปรอบๆทั้งสิบทิศก็มิได้เห็นใครผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งจะมีบุญญาอานุภาพเสมอด้วยพระองค์แล้วจึงทรงหันพระพักไปทางอุดรทิศและย่างพระบาทไปเจ็ดก้าว
บนพื้นแผ่นทองอันเท้าจตุโลกบาลถือรองรับแล้วทรงหยุดยืนบนทิพย์ปทุมบุพชาติอันวิลาศการเบ่งบานดอกใหญ่นับได้100กลีบแล้วทรงบรรลือสีหนาฏเปล่งพระสุรเสียงอันไพเราะกังวานดุดเสียงเท้ามหาพรหมดำรัสอาสภิวาจาว่าเรานี้เป็นผู้ที่เจริญเป็นผู้ประเสริฐเลิศยิ่งในโลกจะหาผู้ใดมาประเสริฐเลิศเลอเสมอมิได้และชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราซึ่งเราจะไปเกิดในภพชาติใหม่นั้นไม่มีอีกแล้ว